สวัสดีค่ะสินเด้นมาพบกับทิเชอร์กุหลาบในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้สังคมเราเจอกับปัญหาโรคระบาดโควิด -19 ซึ่งหลายๆคนจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างปลอดภัยและมีความสุขค่ะวันนี้ไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะเรียนในเนื้อหาอะไรไปดูพร้อมๆกันค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามวิถีประชาธิปไตยเรื่องการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในชุมชนเรามาดูความหมายประชาธิปไตยนะคะประชาธิปไตยหมายถึงเป็นระบอบการปกครองแบบหนึ่งซึ่งการบริหารอำนาจรัฐมาจากเสียงข้างมากของพลเมืองผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเช่นการเลือกตั้งการเลือกหัวหน้าห้องเป็นต้นค่ะซิลเดนคงคุ้นเคยกับคำว่าประชาธิปไตยกันแล้วใช่ไหมคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าประชาธิปไตยแบ่งออกได้เป็นกี่สถานะประชาธิปไตยเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2สถานะด้วยกันค่ะ1ประชาธิปไตยในวิถีชีวิตคือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละวันเช่นการมีความรับผิดชอบมีความเคารพซึ่งกันและกันการมีความซื่อสัตย์มีเหตุผลการรักษาสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นค่ะประชาธิปไตยสถานะที่2คือประชาธิปไตยในวิถีการเมืองคือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในทางการเมืองเช่นการไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อเรามีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ต้องออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะคุณธรรมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีสิวเดนมาดูกันเลยค่ะว่าการจะเป็นพลเมืองดีประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 1.1 คารวะธรรมคือการเคารพซึ่งกันและกันของบุคคลในสังคมเด็กไหว้ผู้ใหญ่ผู้น้อยไหว้ผู้ใหญ่ยิ้มแย้มแจ่มใสสิวเดนจำนะคะคำว่าคารวะก็คือการไหว้นั่นเองค่ะคุณธรรมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีข้อ 1.2 คือสามัคคีธรรมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีความเสียสละร่วมแรงร่วมใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเช่นสิวเดนทุกคนจะต้องร่วมกันทำงานบางสิ่งบางอย่างงานเหล่านั้นก็จะประสบผลสำเร็จถ้าเรามีความสามัคคีกันนั่นเองค่ะคุณธรรมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีข้อ 1.3 ปัญญาธรรมคือการขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นปัญญาธรรมการจะเกิดปัญญาได้ก็ต้องมีการศึกษาเล่าเรียนต่างๆนะคะการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามระบอบประชาธิปไตยข้อที่2คือการเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชนการร่วมกิจกรรมทางศาสนาร่วมกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ร่วมกันปลูกป่ารณรงค์การเลือกตั้งบุคคลสามารถเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชนได้หลายประการเช่นกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการฝึกวินัยและเสริมสร้างความสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันร่วมมือร่วมใจการพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ช่วยกันดูแลรักษาสาธารณูปโภคร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการไม่ทำลายป่าไม่ทำลายแหล่งต้นน้ำลำธารรวมทั้งการช่วยกันปลูกป่าเพื่อความร่มรื่นทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตรณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
เช่นช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามวิถีประชาธิปไตยข้อที่3จะต้องมีแนวการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน 3.1 จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของชุมชน 3.2 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนของเราให้น่าอยู่สม่ำเสมอ 3.3การดูแลรักษาสาธารณสมบัติของชุมชนสมบัติที่เป็นของชุมชนที่เราใช้ร่วมกันจะต้องช่วยกันดูแลรักษา 3.4 การพัฒนาชุมชน 3.5 โบราณสถานและโบราณวัตถุในชุมชนเราจะต้องช่วยกันดูแลรักษาให้คงอยู่ให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปได้รู้จักสถานที่ต่างๆของเราค่ะก่อนเด็กๆจะมาทำแบบฝึกหัดกันเรามาทบทวนเนื้อหากันก่อนนะคะประชาธิปไตยมีอยู่2สถานะด้วยกันนะคะ1คือประชาธิปไตยในวิถีชีวิต2ประชาธิปไตยในวิถีทางการเมืองนั่นเองค่ะมีอยู่2สถานะนะคะต่อไปค่ะคุณธรรมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีการที่เราจะเป็นพลเมืองดีได้1เราจะต้องมีคารวะธรรมคำว่าคารวะก็คือการไหว้หรือการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน2สามัคคีธรรมสามัคคีธรรมก็คือการร่วมแรงร่วมใจกันนั่นเองค่ะ3ปัญญาธรรมการจะเกิดปัญญาเราจะต้องมีอะไรคะเราก็จะต้องหมั่นศึกษาเล่าเรียนนั่นเองค่ะการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเราก็จะต้องมีการ 1. เข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชนในชุมชนเรามีกิจกรรมอะไรต่างๆเช่นปลูกป่ารณรงค์การเลือกตั้งรณรงค์การงดสูบบุหรี่เราก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนด้วย 3.แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนค่ะจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนดูแลรักษาสมบัติของชุมชนพัฒนาชุมชนและรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุของชุมชนนะคะเมื่อเราทบทวนเนื้อหากันเรียบร้อยแล้วสิวเดนเตรียมสมุดปากกาหรือดินสอมาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันกับทีเชอร์เลยค่ะแบบฝึกหัดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามวิถีประชาธิปไตยให้นักเรียนนำตัวอักษรไปเติมคำตอบให้ถูกต้องสิวเดนสังเกตเลยนะคะตัวอักษรจะมีกอไก่คำตอบคือ2ขอไข่คำตอบคือว่ายคอควายประชาธิปไตยวิถีเมืองงองูคำตอบคือ3จอจานสามัคคีธรรมช้อชิงปัญญาธรรมช้อช้างประชาธิปไตยตามวิถีชีวิตสิวเดนนำคำตอบต่างๆหรือตัวอักษรที่ครูกำหนดให้ลงไปตอบในคำถามของแต่ละข้อให้ถูกต้องนะคะว่าคำตอบในแต่ละข้อจะเป็นอะไรสิวเดนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปที่แบบฝึกหัดข้อที่1กันเลยค่ะ Number 1ประชาธิปไตยมีกี่สถานะเป็นคำถามที่ง่ายมากเลยครูเชื่อว่าสิวเดนน่าจะตอบกันได้นะคะว่าประชาธิปไตยเราแบ่งออกเป็นกี่สถานะกันแน่สิวเดนให้ครูให้เวลา5วินาทีค่ะให้นักเรียนตอบนะคะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาค่ะพร้อมที่จะเฉลยไปพร้อมๆกันหรือยังคะประชาธิปไตยก็มีทั้งหมดเท่าไหร่คะ2สถานะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อ1เราจะตอบข้อกอไก่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสิวเดนคนไหนตอบถูกกันบ้างเอ่ย
เมื่อสิวเดนตอบถูกกันแล้วเราจะไปข้อที่2กันเลยค่ะแบบฝึกข้อที่2การเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยแบบใดคะทีเชอร์ให้เวลาสิวเดน5วินาทีค่ะพร้อมนะคะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาค่ะสิวเดนพอจะตอบกันได้ไหมคะว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบใดครูเชื่อเลยว่าหลายๆคนคงตอบถูกกันแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นเรามาดูคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะการเลือกตั้งก็ต้องเป็นประชาธิปไตยแบบวิถีเมืองนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อ2เราจะตอบที่ข้อคอควายนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะซิลเดนข้อ2แล้วมีใครตอบถูกกันบ้างเอ่ยอย่าลืมส่งคำตอบมาให้ทิเชอร์ดูด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปต่อกันที่ข้อ3กันเลยค่ะเรามาต่อกับแบบฝึกหัดข้อที่3กันเลยค่ะข้อที่3การศึกษาเล่าเรียนเป็นประชาธิปไตยแบบใดคะการศึกษาเล่าเรียนสิวเดนลองดูสิคะว่าการศึกษามันทำให้เราเกิดอะไรบ้างทีเชอร์ให้เวลา5วินาทีค่ะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาค่ะสิวเดนตอบกันได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาดูกันเลยค่ะว่าการศึกษามันก็จะทำให้เกิดอะไรขึ้นมานั่นก็คือคำตอบของข้อที่3นั่นเองมาเฉลยกันเลยค่ะการศึกษาก็จะทำให้เราเกิดปัญญาธรรมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อ3เราจะตอบกันที่ข้อฉอฉิ่งนั่นเองการศึกษาเราเรียนก็จะทำให้เราเกิดปัญญาธรรมขึ้นมาเป็นยังไงบ้างคะสิวเดนข้อที่3กันแล้วตอบถูกกันกี่คะแนนเอ่ยยังไงอย่าลืมส่งคะแนนมาให้ทิเชอร์ดูด้วยนะคะเราไปกันที่ข้อที่4กันเลยค่ะเรามาดูกันข้อที่4กันเลยค่ะการร่วมแรงร่วมใจเป็นประชาธิปไตยแบบใดสิวเดนลองสังเกตนะคะการร่วมแรงร่วมใจเนี่ยเราน่าจะตอบข้อไหนดีทิเชอร์ให้เวลา5วินาทีค่ะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาค่ะสิวเดนพอจะตอบได้หรือยังคะว่าน่าจะเป็นข้ออะไรเอ่ยเรามาร่วมเฉลยพร้อมกันค่ะการร่วมแรงร่วมใจก็จะต้องเป็นประชาธิปไตยแบบสามัคคีธรรมค่ะใช่แล้วค่ะข้อที่4เราจะต้องตอบข้อจอจานค่ะเป็นยังไงบ้างคะข้อที่4สิวเดนคนไหนตอบถูกกันบ้างเอ่ยเมื่อถูกแล้วเราไปดูแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายกันเลยค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดข้อที่5กันเลยนะคะการมีความรับผิดชอบเป็นประชาธิปไตยแบบใดคะสิวเดนลองสังเกตดูสิคะการรับผิดชอบน่าจะตอบข้อไหนเอ่ยทีเชอร์ให้เวลา5วินาทีค่ะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาค่ะเป็นยังไงบ้างคะสิวเดนมีคำตอบในใจหรือยังคะถ้ามีแล้วเราไปตอบพร้อมๆกันเลยค่ะว่าการมีความรับผิดชอบจะต้องเป็นประชาธิปไตยแบบวิถีชีวิตนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบชอช้างค่ะเป็นยังไงบ้างคะสิวเดนแบบฝึกหัด5ข้อสิวเดนได้คะแนนกันเท่าไหร่บ้างเอ่ยอย่าลืมส่งมาให้ทิเชอร์ดูบ้างนะคะสรุปเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามวิถีประชาธิปไตยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามวิถีประชาธิปไตยจะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและชุมชนน่าอยู่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสิวเดนหลังจากที่ได้เรียนและทำแบบฝึกหัด
เรื่องการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของชุมชนแล้วสิวเดนอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาที่ทิเชอร์กุหลาบได้สอนไปและกลับมาพบกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ